ากพลาดทุกความสนุกทุกความเคลื่อนไหวคอนเทนต์เด็ดโดนใจอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งกรุ๊งกริ๊งกรุ๊งกริ๊งที่เซนเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยนะคะไปดูรูปเฉลยนะรูปเฉลยเป็นไงคะเขามีเขี้ยวตรงนี้เหมือนกันซูมใกล้เป็นนิดนึงมินแนะนำตัวหน่อยค่ะค่ะมินธัญลักษณ์นันตรัตน์นะคะก็ทำเป็นสินค้าออนไลน์ด้วยกันค่ะเป็นแต่เรื่องที่เล่ามาเราเป็นนักร้องออกซิงเกิลอะไรเงี้ยเรื่องจริงใช่ค่ะออกซิงเกิลเป็นของตัวเองแต่งเพลงค่ะแต่งเล่นๆแล้วก็พี่เขาก็เลยมาทำให้เป็นเรื่องจริงแล้วก็ไม่ได้ทำแล้วเพราะว่าเขาหวงจุดเริ่มต้นที่ทำให้เจอกันครั้งแรกคืออะไรฮะก็ไปเจอที่งานอีเวนต์นั่นแหละแต่ว่าก็ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรแล้วทีนี้พอดีในFacebook อ่ะเนาะมันขึ้นรูปเข้ามาอะไรเงี้ยก็เลยเลื่อนขึ้นไปดูก็เข้าไปกดไลค์ให้เขาอะไรเงี้ยเรื่อยๆ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 อะไรเงี้ยแล้วเขาก็ทักมาแล้วเขาก็แคปไอ้ตัวที่เรากดใช่ดิผู้ชายกดเยอะขนาดนั้นแล้วก็ต้องแบบเอ๊ะยังไงอะไรยังไงอะไรเงี้ยแล้วพี่โก้ว่าไงเขาก็ทักส่งมาว่าขอบคุณค่ะอะไรอย่างเงี้ยที่กดไลค์ให้นะคะใช่ประมาณนั้นครับพี่โสดไหมหนูก็ถามอย่างนี้เลยโอ้ยแน่นอนจริงพี่โกโสดไหมพี่โกตกใจไหมพอดีช่วงนั้นเนี่ยพอดีมีปัญหากับแฟนเก่าเลิกกับแฟนเก่าพอดีอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบครับก็เลยชอบครับอะไรเงี้ยแล้วก็มีโอกาสได้ไปเจอกันในงานอีกครั้งนึงก็เลยได้คุยกันได้ขอเบอร์ขออะไรกันเพราะตอนแรกไม่กล้าไปจีบเขาไงไม่กล้าไปคุยกับเขาเพราะคิดว่าเขาสวยอยู่แล้วใช่ไหมเราก็คิดว่าเขามีแฟนอยู่แล้วอะไรอย่างงี้แหละเราก็เลยไม่กล้าคุยแต่ว่าพอดีเขาถามเราก่อนว่าพี่จีบรู้เหรอใช่เหรอเราถามตรงถามตรงแล้วก็เข้าทางแล้วเราก็ตอบเลยสารต่อเลยสารต่อเลยเพราะว่าหนูเห็นโปรไฟล์ป้าแบบมันดูดีนึกว่าแบบคนรวยมากอะไรเงี้ยต้องมีฐานะกว่าเราแน่นอนแล้วก็เหมือนจะเป็นหุ้นส่วนเจ้าของปั๊มน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบต้องมีสตังค์เยอะแน่เลยแล้วก็แม่บอกให้บอกว่าคบคนให้มีใช่ค่ะแม่บอกไหมโอ้ก็เป็นจริงไม่ค่ะไม่ค่ะก็พอถึงนั้นก็พอเราก็คุยกันพอดีตอนนั้นไปซ้อมในงานอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยพอดีเขาก็ทีมงานก็เลิกกันละพอดีกำลังจะกลับกันครับนี่เขาก็เลยเจอเขาพอดีก็เลยถามไปหาอะไรกินกันหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยชวนเขาไปแล้วยังไงพอชวนไปกินข้าวมันเกิดอะไรขึ้นยังสปาร์กกันเลยไหมหรือยังไงคือวันนั้นวันแรกที่นัดไปทานข้าวด้วยกันก็รถไปรับเขาก็ขึ้นมานั่งที่รถเขาก็บอกว่าพี่คะหนูขอนั่งแบบสบายๆได้ไหมอ๋อยังไงอ่ะต้องยังไงอ่ะเอ็นบอกอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยเขาบอกว่าตาสบายเลยเราสบายสบายเลยเป็นคนสบายสบายใช่เขานั่งคัตตาบาดเลยนั่งคัตตาบาดบนเก้าอี้อ่ะภาพที่เคยคิดไว้หายไปหมดเลยหายไปหมดเลยฮะคือเราเห็นภาพในนั้นเขาก็มีสวยๆเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสบายเลยสบายสบายมากเปิดเผยตัวตนตั้งแต่แรกขนาดนั้นก็หนูคิดว่าถ้าหนูจะคบใครคนหนึ่งอ่ะหนูก็คิดว่าผู้ชายคนนั้นต้องรับที่เราเป็นตัวเองได้ถ้าเขาโอเคกับเราคำว่าสบายของหนูอ่ะคนอื่นอาจจะคิดว่านั่งไฝ่ห้างเอนเบาะหลับอะไรอย่างเงี้ยหนูก็นั่งคัตตามาค่ะหนูก็พาไปกินร้านลาบข้างทางก็ได้รู้จักกันมากขึ้นแล้วก็พอมารู้ว่าพี่เขาประสบอุบัติเหตุในชีวิตเกี่ยวกับธุรกิจหนูก็รู้สึกเริ่มผูกพันเริ่มรักเขาไปแล้วเราผ่านตรงนั้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หนูก็ไปบอกกับแม่ใหม่ว่าแม่คนรวยหาง่ายนะแต่คนดีหายากหนูเลยมั่นใจว่าพี่เขาเป็นคนดีคนหนึ่งเขาไม่ได้เป็นคนที่แบบโกงใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หนูก็เลยเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวพี่เขามาตลอดตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะชอบเราหรืออะไรเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่ว่าเขาเป็นตัวของตัวเองมากเขาแสดงออกเขาคิดยังไงเขาก็พูดอย่างนั้นออกมาการมันเหมือนกับมันเป็นความจริงใจที่มันไม่ได้เฟกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราอยู่เราก็สบายใจก็บางครั้งไม่สบายใจบางครั้งไม่สบายใจไม่สบายใจไม่สบายใจเพราะว่าเขาคิดอะไรบางทีก็ไม่ได้กั้นกรองว่าเออเนี่ยควรพูดไหมไม่ควรพูดไหมมีบางครั้งก็หลายครั้งที่ทะเลาะกันอ่ะเคยไล่เลยนะเคยไล่ผมอ่ะไปไหนก็ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยทำไงก็ไปสิครับก็ไปสิครับอยู่ทำไมล่ะครับเขาไล่ไปเสร็จเขาก็โทรกลับมาอยู่ที่ไหนอ่ะ
กลับมาที่นี้นะถ้าไม่กลับมาภายใน30นาทีนี้เป็นเรื่องเลยตายแล้วแล้วเราก็ยูเทิร์นรถแทบไม่ทันไม่ใช่ก็ไปกูจะให้ไปยังไงทางก็ไม่มีเพราะนั้นคือแบบเราก็ไม่มีต้องไปในตัวอยู่แล้วเรากลับมาเดี๋ยวโอนค่าน้ำมันรถให้เดี๋ยวโอนค่าน้ำมันรถให้แต่ก็อยู่มาด้วยกันอะไรที่ทำให้ยังอยู่กันถึงทุกวันนี้คือมินไม่รู้ว่าวันที่เราจะเจอกันมันคือเป็นวันชะตาฟ้าลิขิตหรือกรรมเวรก็แล้วแต่แต่ว่ามินอยากให้มันเป็นช่วงที่เรามีความสุขด้วยกันเพราะเราไม่รู้วันตายมันจะมาพากเราไปจากด้วยกันวันไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้กำลังใจกันแล้วก็จะอยู่ด้วยกันจนสิ้นลมหายใจอย่างพี่ก้อคะเขากำลังกี่ปีแล้วพี่ก้อข้าปีที่4ครับประมาณ4ปีแล้วพี่โก้มีอะไรอยากจะบอกกับมิ้นบ้างคะก็ตัวเราเองเราผ่านเรื่องราวชีวิตคู่แล้วก็เรื่องราวอะไรต่างๆมามากมายนะครับแต่ว่ากับผู้หญิงคนนี้เรามาเจอเขาเนี่ยในวันที่เราเนี่ยลบศูนย์ซึ่งตรงนั้นเขามีความเชื่อมั่นกับตัวเราแล้วเราก็เลยคิดว่าเราคงจะต้องกลับมาสู้แล้วก็กลับมาทำให้ครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่อบอุ่นต่อไปในวันข้างหน้าได้ให้ได้ครับโอเคค่ะมินขอพูดคุณมินป้าจำได้ไหมว่าป้าบอกว่าถ้าป้ามีตังค์ขึ้นเมื่อไหร่ประสบผลสำเร็จหรือโควิดซาอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้วันไหนอะค่ะป้าอยากจะแต่งงานกับหนูใช่ๆแต่ป้าก็ไม่ขอสักทีงั้นวันนี้หนูขอป้าแต่งงานได้ไหมคะขอป้าแต่งงานได้ไหมคะจริงๆหนูเตรียมเป็นกล่องมาแต่มันใส่ไม่ได้หนูไม่ได้วัดไซส์มาจนไม่รู้เขาได้หรือเปล่าปกติเขามีแต่ผู้ชายเขาเองหนูขอป้าแต่งยังไม่ขอสักทีเพราะเป็นเรื่องเศรษฐกิจหรือเปล่าคะก็ด้วยส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าในใจลึกๆเนี่ยเราก็คิดไว้อยู่ทำให้กับเขาแล้วก็คิดไว้เมื่อมันมีความพร้อมมากกว่านี้อ่ะนะครับเราก็จะทำให้เขาแต่วันนี้สิ่งที่คุณมิ้นทำแล้วเนี่ยคุณโก้รู้สึกยังไงบ้างบอกคุณมิ้นเลยครับก็ประทับใจนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันในวันที่เราไม่คิดว่ามันจะมีใครแล้วก็มียังมีหนูที่อยู่ข้างๆป้าตลอดขอบคุณมากมากครับต้องบอกว่าเป็นผู้หญิงที่ตรงไปตรงมาแล้วก็มอบความรักที่แท้จริงให้ซึ่งกันและกันใช่ค่ะทางรายการก็ขออวยพรให้ทั้งคู่พบกับความรักที่สวยงามนี้ตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยักษ์ซักซัก ENSE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซัก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  ENSE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัก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  ENSE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซักซักซัก ENSE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซน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 ทีวี